ผู้ช่วยหัวหน้าทีมพี่ปืนของทางโรงเรียนสร้างชาตินะคะก็เอาหลักๆก็คือว่าจะมีการเพิ่มระเบียงเศรษฐกิจ4ภาคผลักดันไทยผู้นำเศรษฐกิจ BCG ดึงต่างชาติมาลงทุนอุตสาหกรรมใหม่พัฒนาแรงงานรับค่าแรงสูงขึ้นพาพ้นกับดักรายได้ปานกลางฟังคุณศิริกัญญาหรือคุณไหมบอกว่ารายทุนผูกขาดชุราเสรีค่าแรง450และคลอด180วันหวยใบเสร็จขึ้นภาษีขึ้นภาษียกเลิก112หมวดความมั่นคงน้ำประปาดื่มได้ขึ้นภาษีคุณผู้ชมดูเปรียบเทียบกันเองนะคะแล้วก็คิดเห็นอย่างไรค่ะกรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพเป็นก่อนภาคเอกชนเป็นห่วงนะเรื่องค่าแรงกับลาคลอด180บาทไม่ใช่ขออภัย180วันเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นทีนี้ไปดูส่วนคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือว่าคุณใหม่เนี่ยนะคะปัจจุบันเธออายุ42ปีค่ะครอบครัวนี้เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเป็นเจ้าของกิจการเดินรถเมล์ในจังหวัดชลบุรีนะคะการศึกษาคือจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนชนกัลยาณุกูลและชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทูลูสประเทศฝรั่งเศสค่ะไปดูการทำงานกันบ้างก่อนที่เธอจะหันหัวเข้ามาเข้าสู่แวดวงการเมืองเคยทำงานเป็นนักวิจัยมาก่อนที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI จากนั้นได้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยที่สถาบันอนาคตไทยศึกษาแล้วก็เป็น Senior Consultant บริษัท The Advisor จำกัดเป็นที่สุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็มาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายให้กับพรรคอนาคตใหม่ในปี2561แล้วก็เคยเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาเธอมักจะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการผูกขาดของกลุ่มทุนจากนั้นในปี2562จนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของก้าวไกลและตอนนี้อีกหนึ่งตำแหน่งคือตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหญิงคนแรกของประเทศไทยถ้าก้าวไกลนั้นสามารถฝ่าฟันรอสูงไปถึงทำเนียบรัฐบาลได้มีท่านิดนึงแล้วกันใช่คือถ้าจะไม่ผิดอ่ะตอนที่เธออภิปรายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงพูดถึงเธอเยอะนะว่าโอ้นี่คือแบบอธิบายอภิปรายดีอาจจะเป็นดาวก็เลยเป็นตัวเต็งด้วยนะของก้าวไกลแต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะฮะที่ได้พูดถึงนโยบายต่างๆออกมาเนี่ยมันก็ทำให้คนตั้งคำถามและกลับไปถามเธอว่าเอ๊ะจริงอ่ะจะรับมือได้ไหมมือจะถึงหรือเปล่านะคะก็ฝากคำถามเอาไว้ผู้ชมนะคะพูดถึงก้าวไกลเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของประธานสภาเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณพิธาเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะคะเดี๋ยวว่าคือจะต้องไปหารือกันนะระหว่างพรรคร่วมนะคะแล้วเขาจะหารือกันมันจะจบจริงไหมจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ